กว่า44ชั่วโมงแล้วนะฮะที่ตอนนี้ทางตำรวจกำลังแกะรอยอยู่โดยชุดสืบสวนก็เชื่อว่าคนร้ายนะครับลงมือก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายก่อนหน้านี้มาดูลาดเราในพื้นที่ก่อนหรือเปล่าตอนนี้เอาภาพจากกล้องวงจรปิด97ตัวในห้างแห่งนี้ที่โรบินสันลพบุรีเนี่ยนะครับมาตรวจสอบหาตัวขณะที่การยิงพนักงานร้านทองซ้ำถึง4นัดจนเสียชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวเขาก็คาดไม่ถึงว่าการปล้นจะรุนแรงขนาดนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสันติวิธีพรหมบุตรครับนางสาวธิดารัตน์ทองทิพย์หรือกวางอายุ31ปีพนักงานร้านทองออโรราเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงซ้ำถึง4นัดจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสามีของนางสาวธิดารัตน์บอกว่าปกติเป็นคนรับส่งแฟนเป็นประจำทั้งเข้างานและเลิกงานช่วงเลิกงานหากวันไหนพาลูกชายวัย5ขวบไปด้วยจะพาเข้าไปนั่งเล่นในร้านทองกับผู้เป็นแม่แต่วันเกิดเหตุไม่ได้พาลูกชายไปด้วยและไปถึงห้างสรรพสินค้าราว 20:50 นาทีพบรถกู้ภัยจำนวนมากจึงรู้ว่ามีการปล้นทองและปล้นร้านที่ภรรยาทำงานอยู่เมื่อเข้าไปพบว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าภรรยาถูกยิงกี่นัดเพิ่งมารู้หลังการชันสูตรศพที่พบว่าภรรยาถูกยิงถึง4นัดเข้าลำตัวและอีกนัดฉลับที่แขนซึ่งไม่เคยเห็นการปล้นทองที่ต้องยิงหลายนัดขนาดนี้คือนัดแรกรู้สึกว่านัดแรกที่ยิงเข้ามากวางล่วงไปแล้วรู้สึกว่าพี่เขาบอกว่ามีพนักงานบอกว่ากวางยังมีสติอยู่นัดแรกที่โดนยังขยับตัวอยู่ในมันไปตรงกับที่ว่าคนร้ายมันกระโดดขึ้นมาตรงตู้แล้วเห็นกวางขยับตัวพอดีแล้วก็โดนยิงซ้ำฟุบไปแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใจอมหิตขนาดที่ว่าต้องมายิงซ้ำขนาดคืออันนี้ผมก็คิดนะว่าทำไมมันต้องคือผมไม่รู้จะอธิบายไงไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงนะเพราะปกติดูข่าวจากที่ข่าวก็ไม่มันก็ไม่ขนาดนี้อ่ะอันนี้มันเกินคนอ่ะมันไม่ใช่คนนะพี่กล้องวงจรปิดทั้งที่ติดอยู่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบริเวณประตูทางเข้าประตูอัตโนมัตินะครับและก็ที่ติดตั้งอยู่ที่ร้านทองจุดที่เกิดเหตุนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกภาพคนร้ายในวินาทีที่ก่อเหตุได้ดีที่สุดซึ่งขณะนี้เจ้าที่ตำรวจกำลังเก็บอุปกรณ์บันทึกภาพเหล่านี้ฮะที่มีอยู่ทั้งห้างประมาณ97ตัวไปตรวจสอบเพราะเชื่อว่าก่อนลงมือก่อเหตุคนร้ายน่าจะเข้ามาดูลาดเราก่อนครับตำรวจนำหลักฐานต่างๆที่คนร้ายใช้ในวันก่อเหตุที่ได้จากกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อติดตามเบาะแสเช่นอาวุธปืนขนาด9มม.ยี่ห้อ CZ รุ่น P01 รองเท้า Adidas รุ่น Tubular X กระเป๋ายี่ห้อ The North Face แต่ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1แถลงความคืบหน้าติดตามคนร้ายว่าตอนนี้สืบสวนไปได้มากแต่ยังไม่รู้ตัวคนร้ายชุดสืบสวนได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาไล่ตรวจสอบซึ่งกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าโรบินสันมี97ตัวเชื่อว่าคนร้ายต้องมาดูลาดเราก่อนก่อเหตุเบื้องต้นพบว่าคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากห้างเลี้ยวขวาสวนเลนออกถนนเลี่ยงเมืองไปทางโพ9ต้นซึ่งสามารถออกท่าวุ้งลพบุรีได้หรืออาจวกกลับเข้าเมืองก็เป็นไปได้แต่ปัญหาคือกล้องวงจรปิดในเมืองมีค่อนข้างน้อยและวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาติดตามคดีพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนเร่งรัดให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้เร็วที่สุดให้ตรวจสอบตามปั๊มน้ำมันเผื่อคนร้ายแวะเปลี่ยนเสื้อผ้าและฝากประชาชนที่มีกล้องหน้ารถหากขับผ่านช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุเวลา 20:45 นาทีบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุให้ช่วยตรวจสอบกล้องรถยนต์ของตัวเองอาจบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้ตอนนี้รางวัลนำจับ 300,000 บาทเชื่อว่าคนใกล้ตัวคนร้ายเมื่อเห็นท่าทางแล้วน่าจะจำได้ส่วนการจับเป็นหรือจับตายคนร้ายใช้อาวุธคล่องแบบนี้ต้องเข้าจับกลุ่มแบบมียุทธวิธีการเก็บกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วมาเช็คไล่เช็คซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยเราเฉพาะข้างในห้างก็97ตัวแล้วเราก็จะดูทุกวันที่เก็บได้ดูความเคลื่อนไหวว่ามีสิ่งแปลกหรือเปล่า
ส่วนตามเส้นทางในเบื้องต้นคนร้ายก็ออกจากห้างโรบินสันแล้วก็เลี้ยวขวามาทางเลี่ยงเมืองมาถึงแยกโพ9ต้นแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปได้ทั้งสิงห์บุรีไปออกสิงห์บุรีท่าวุ้งสิงห์บุรีไปได้หรืออาจจะวกกลับเข้าเมืองก็ได้กำลังตามอยู่อันนี้เพราะมันกล้องที่นี่น้อยมากนะครับอีกทางนึงก็จะไปทางอ่างทองซึ่งมุ่งหน้ามาทางโพ9ต้นทางเลี่ยงเมืองแล้วก็มาที่คลองการติดตามคนร้ายในคดีนี้มีการระดมกำลังตำรวจชุดสืบสวนจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยแกะรอยสืบสวนทั้งตำรวจสืบสวนในพื้นที่ตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งตำรวจท่องเที่ยวชุดสืบสวนนครบาลรวมทั้งชุดสืบสวนเฉพาะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่คลี่คลายคดีใหญ่มาหลายคดีเช่นคดีระเบิดศาลพระพรหมคดีบังฟัด8ศพส่วนคดีนี้จะเป็นบททดสอบอีกครั้งในการสืบสวนคดีที่สั่นสะเทือนหัวใจคนทั้งประเทศสันติวิธีประมุขสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากลพบุรี